ุรินทร์เทปที่แล้วเราเพิ่งสัญญาคนดูไว้ว่าเราจะครบตอนนี้เหลืออันเช็คชื่อหน่อยอ่ะวิชาฮิวีเด็กชายนิสาอืมดีแต่นิสาเด็กหญิงเอลี่ค่ะเออโหอันนี้อุกว่ะอ้าวคุณแม่ชื่ออะไรจ๊ะลูกคุณครูเหลิมค่ะเหลือที่เพียง3คนเอางี้นะเราเป็นแก๊งแถวหน้าห้องเด็กหลังห้องนี่มันดื้อๆซนๆไม่มาวันนี้ไอพวกแก๊งไข่ต้มเพราะอะไรพี่หวีเหมือนอะไรรู้ป่ะใครว่างก็มาเดี๋ยวเผลอๆไม่มีเทปมาคนเดียวนะคะกูจะบอกหรือเผลอๆบางเทปเป็นแบบว่ากะทิถ่ายค่ะเป็นกล้องถ่ายอย่างเดียวแล้วเราพากเอาใครอยากเห็นมั้ยมันก็ไม่ใช่พี่หวีสิเอแคบอกว่าฮิวี่อยู่ที่ไหนก็เป็นฮิวี่กูเข้าใจคำตอบที่มันพูดแล้วก็คือวันนี้แหละก็คือถ้าหนูไม่ว่างไปไหนก็คือเป็นฮิวี่ไม่เป็นไรงั้นวันนี้เป็นเซตนางแบบ3สาวเราเปิดกันที่ศาลหลักเมืองของที่ไหนเนี่ยเอ้าหรอหนูก็ลืมสุรินทร์ถิ่นมีช้างขอคำขวัญหน่อยพี่มิกสุรินทร์ผ่องอินทรีสุรินทร์นามสกุลผ่องอินทรีค่ะคือมาเที่ยวจังหวัดเขาไม่ต้องรู้ความขวัญหรอกมันไม่ใช่คนประจำวัดมันไม่ใช่มันออกข้อสอบแล้วค่อยไปว่าเราเราก็จะได้ไปหาของเดี๋ยวเราจะใครเราจะถามคำขวัญคุณพ่อดีค่ะคุณพ่อยกมืออยากตอบคุณพ่อหนูถามหน่อยหนูเพิ่งมาสุรินทร์ครั้งแรกเออคำขวัญอะไรจ๊ะที่นี่คืออะไรจ๊ะพ่อจบคุณพ่อเป็นคนที่นี่ไหมน้อยอยู่10กว่าปีก็ยังไม่รู้ใช่ไหมอยู่10กว่าปีก็ยังไม่รู้มึงเชื่อกูยังว่าจะเป็นต้องรู้ไหมมาเดี๋ยวเราจะตามหาคำขวัญของจังหวัดสุรินทร์ให้ได้เลยนะคะว่าคำขวัญคืออะไรแต่เราเริ่มจากการไปไหว้ไหว้ก่อนเราจะเปิดไปทุกจังหวัดให้ครบนะในปีนี้ลั่นวาจาไปแล้วนะใช่ค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอุ้ยครูสาวอุ้ยแต่งตัวแรงอุ้ยแต่งตัวแรงเอแคร์มาพอดีเลยไหนบอกไม่มาลูกแต่งตัวแรงมาสวัสดีค่ะไหนบอกไม่มาเพื่อนเขาโทรมาบอกว่ามีแก๊งฮิวี่บ้านรู้ได้ไงว่าอยู่ตรงนี้ร้านอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋อร้านอยู่ตรงนี้ร้านของฝากของดังเลยสุรินทร์มาฝากอุ้ยคืออะไรจ้าแรงกะลาแมร์ร้านอยู่ไหนก็ไปหาขอบคุณนะคะคุณมีชื่อพี่อะไรคะพี่ต่อครับพี่ต่อไก่ต้งค่ะพี่ต่อไก่ต้งพี่ไก่ต้งเมื่อกี้หนูกำลังทำเลยขวัญเมืองสุรินทร์คืออะไรมีไหมคะความขวัญมีค่ะอะไรคะสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยร่ำรวยประสาทผักกาดหวานข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมค่ะว้าวมีผักกาดจริงด้วยเพราะพี่คนเมื่อกี้บอกว่ามีผักกาดนี่แหละกลัวผักกาดแก้วไหมมาสุรินทร์นี่ควรไปที่ไหนบ้างคะก็ศาลหลักเมืองเนี่ยที่แรกเลยเริ่มก่อนถูกต้องละแล้วก็อนุสาวรีย์พญาสุนทรภักดีครับเป็นแล้วก็หมู่บ้านช้างฮะแล้วก็หมู่บ้านท่าสว่างโซนปราสาทแล้วร้านเหล้าอ่ะครับเขาเที่ยวไหนกันร้านเหล้าก็โซนในเมืองเนี่ยค่ะอีมิกเนี่ยไม่ทันพ้น10โมงเลยค่ะอุ๊ยหนูจะมาตอแหลนะคะลูกไปต่างจังหวัดเขาเที่ยวร้านเหล้าค่ะศาลหลักเมืองเดี๋ยวมาที่หลังค่ะกลับจริงๆแล้วอ่ะขอบคุณพี่ๆนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากมาให้ด้วยแกน่ารักเราไปที่ไหนก็แบบมีพี่ๆมาคอยเทคแคร์พี่มิกกะละแมจ้าอร่อยมากแล้วนิทาถือเหมือนยามาตอยเลยทีเดียวอร่อยมากเขาบอกว่าศาลหลักเมืองที่นี่คือศักดิ์สิทธิ์มากเลยใช่ไหมคะใช่ต้องบนด้วยอะไรนะคะต้องบนด้วยลาบหมูกับมะพร้าวมะพร้าวเนี่ยหนูเข้าใจแต่ลาบหมูใช่ไหมครับใช่บูดนะคะท่านอ่ะชอบทานท่านชอบทานท่านเป็นคนสุรินทร์เก่าแก่เนาะแล้วคนเก่าคนแก่เขาก็จะบอกต่อๆกันมาว่าถ้าอยากได้อะไรแล้วบนเนี่ยให้เอาของดีชอบให้บนด้วยสองให้บนด้วยลาบหม้อใหญ่ๆเลยแล้วก็มะพร้าวร้อยลูกสุดตัวไปขอแล้วได้แล้วก็เอามาบนเอามาแก้บนแล้วแล้วก็บอกต่อคนเพื่อนๆมาขอก็ได้เหมือนกันก็แก้บนด้วยมะพร้าวกับลาบเอลี่ความฝันที่อยู่จะมีแฟนฉันมีทุกวันต้องขออีกหรอบนให้ไม่เลิกแล้วกันนะที่นี่ขอเรื่องอะไรได้บ้างคะที่จริงก็ขอได้หลายทุกอย่างแหละครับตัวส่วนตัวที่เคยขอเนี่ยคือขอขาขอให้มีคนมาซื้อที่ดินโอ้โหเงินมีแล้วก็มาซื้อเลยอาทิตย์เดียวเองก็มีคนมาเลขนี้ค่ะหลวงพ่อเลขนี้ค่ะท่านชอบเล่นหวยมากอ้าวหนูค้ารวยปุบปับไม่รู้เรื่องกูเรียกมึงอีเลยนะครับ10ล้านนะให้มีลูกแล้วกูซื้อเล่นบนอะไรนะกูซื้อสิแบบนี่ไงลาบหมู8หม้อโอ้พูดละมาแล้วมะพร้าว100ลูกโอ้โห60ล้านมะพร้าวลูกละ10บาทเอาใหม่ท่านก็ต้องเผื่อเต็งเผื่อโต๊ดนึกออกปะบางทีมันเต็งโต๊ดมาไม่คุ้มนะคะลูกคือมึงไปเอารางวัลที่เท่าไหร่บางทีถูกเลขหน้าเลขหลังเราก็ต้องรางวัลที่1ไงมึงพูดไปเลยรางวัลที่1รางวัลที่1ค่ะท่านมะพร้าวเท่าไหร่มะพร้าวก็100ลูกเหมือนเดิมดีลาบหมูร้านใครลาบหมูจะ8ล้านให้เลือกเลย8ล้าน8หม้อใช่เชฟป้อมน่ะหม้อ1อ่ะแม่หม้อ1แม่ตูนหม้อ1รับจ๊อบถ้ายังมีถูกหวยจริงพีค่ะเทปนี้แหละเทปนี้แหละเทปล้างประชากูพูดเลขขึ้นมาแต่ไม่มี
จบซอยซอยนกคุมลีนกคุมลีบินข้ามปลายเตยสุมหมู่กระเทยบ่ฮู้จักนักร้องยิ่งยงพอเห็นหน้าตายคนอะไรจมูกโด่งโด่งอะไรนะสนามบินอะไรนะที่เรามาบุรีรัมย์สุรินทร์มันใกล้กับบุรีรัมย์อะไรเงี้ยซอยมันก็จะมีคำแบบว่าได้มาจากแบบว่าภาษาคาเมร์นิดนึงคาเมร์ก็จะเป็นแบบซอยปอยปริงจีเน็ตไม่จริงๆคือมันซอยนี้ซอยพอยปริงพอยอ๋อถ้าเป็นภาษาอังกฤษพอยปริงพอยยืนพิงอยู่แถวนี้นะถ้าจะหาอีพอยพอยจริงจริงเนี้ยเป็นซอยของพี่ปอยปอยไหนพี่ปอยปริงจีเน็ตเนี่ยอ้าวพี่ปอยไม่อยู่ไกลไม่ใช่หรอพอเป็นภาษาสุรินทร์มันก็จะเป็นปอยปริงจีเน็ตนะปอยปอยปริงจีเน็ตปอยปริงจีเน็ตไม่ใช่ไม่เข้าปากมึงกูถามมึงไอ้ทีซอยปอยยบริงอีนัทอยากถ่ายรูปมากแต่ชุดที่ใส่มาเหมือนชุดเด็กที่ใส่แบมเพิร์ดวันนี้วันเด็กวันที่แท้จริงนี่คือวันเด็กนี่ดูทำเท่ไปโคตรเท่เลยมาเออโคตรวิ่งแล้วครับพี่นี่ทำท่าวิ่งด้วยโคตรวิ่งแล้วอ่ามันแซวเราละมาไปกันต่อเราเลือกถือว่าเอาเรื่องเอาชัยเสร็จแล้วนะคะเทปนี้ก็คือเหมือนแบบว่ามีผู้ใหญ่คุ้มกะลาหัวละมาไปลุยกันต่อแม่อุ้ยแม่รู้ไหมว่าซอยนี้เป็นซอยของใครซอยใครซอยพี่ปอยเพราะว่าปอยปริงจีเน็ตปอยปริงจีเน็ตปอยปริงจีเน็ตไปอ้าวแม่ขำเขาเล่นไปแล้วพี่นัทซอยพี่ปอยบูรีวิวฮอลลีวูดนะคุณแม่ทำไมคะหนูเห็นร้านคาราโอเกะมีไมลี่ไซรัสกับอารีนากรันเดใช่มารับงานที่นี่ใช่เพลงใหม่อารีนาก็มามาโชว์ที่นี่ yes and ลองแค่นี้เดี๋ยวเราจะเดินเล่นเซอร์เวย์เมืองแบบเดินเหมือนคนพื้นที่ที่นี่ค่ะคนพื้นที่ก็ขับมอเตอร์ไซค์ไม่มีใครเดินกับพวกเราเลยมีแม่ใครเป็นบ้างถ้าเจออะไรแบบนี้ต้องซื้อใช่ฉะนั้นที่ในบ้านกูมีที่ดูดฝุ่นไดสันแม่บอกว่าดูดไม่เลิศต้องกวาดมือด้วยแล้วพอกวาดปุ๊บดอกหญ้าร่วงก็ดูดอีกเฮ้ยมันใหญ่ไปป่ะมาสำหรับอะไรอ่ะปัดแก้มมีความรู้กินนี้ทำโง่ไม่ใช่มันยาวไปไหมปัดแก้มจะไงหรอหนูว่าสูงหรออยากซื้อกันไปฝากแม่อีนัทเริ่มคำมาที่ว่าเป็นไหมแม่ต้องซื้อเมื่อกี้บอกอยากซื้อไปฝากแม่เราแก่แล้วเท่าแม่ฝากแม่ที่ว่าคือแม่ต้อนะคะเอาคลิปช็อปนะลูกเฮ้ยสวัสดีมาโปรดแล้วมาโทรเลยเสียบีเงินทุนเอาไงขาดเงินทุนหมุนเวียนก็เตรียมเลยหมวกกันน็อกหน้าบ้านแล้วโทรก็เตรียมเลยค่ะยุ้ยก็ขาดเงินอยู่ช่วงนี้ถ้าเราจะมีเงินจ้างเออก็เอแคร์กลับมาเผื่อเขาจีบทำเสียงสวยฮัลโหลค่ะเสียบีปะคะครับหนูสนใจกู้เงินนะคะเสียบีไอ้พี่ทำอะไรอยู่นี่หนูทำอาชีพเอาเป็นนักร้องค่ะอยู่ไหนครับอยู่สุนทราคาเฟ่เนี่ยค่ะเดี๋ยวยังไงรู้ไหมครับอ๋อหนูอยากรู้ว่าแบบดอกร้อยละเท่าไหร่คะเสียร้อยละยี่ครับโอ้ร้อยละยี่ขอบคุณค่ะเสียเผื่อเสียเจอหล่อนเสียชอบเป็นนักร้องนะคะเป็นนักร้องอยู่ที่สุนทราคาเฟ่ต่างวัยมากต่างวัยเลยนะตอนเสียถามว่าเราอยู่ที่ไหนกูกลัวว่าอยู่ตึกกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยจะห่วงวัยมากคุณแม่ร้อยละ20หมดตันแขนตันขากูอยู่นะแต่จริงๆฉันขออันนี้ชุดพินิษาออกแบบนะคะทอผ้าฟ้าไทยฉันขออย่างนึงเลยฉันอยากไปซื้อผ้าใหม่สุรินทร์ได้สิเดี๋ยวแวะไปกันแต่ในเมื่อพี่นัทมาแล้วซื้อผ้าใหม่เนี่ยมันต้องห้ามธรรมดาเราจะพาพี่นัทไปซื้อผ้าไหมสุรินทร์ที่แพงที่สุดในร้านเราจะถามว่าเท่าไหร่แล้วพี่นัทก็จะจ่ายเป็นเงินสดพร้อมไหมพี่นัทถ้าไม่พร้อมเดี๋ยวโทรหาเสียพี่แล้วนั่นถือว่ากูไปทำอะไรซื้อผ้าใหม่คุณโจค่ะที่คาราโอเกะอีกหนึ่งโลที่ต้องมานอกจากสารหลักเมืองแล้วเนี่ยคือที่นี่ค่ะที่ไหนอนสุรีของท่านพญาสุรินทร์ภักดีก็คือเป็นคนที่ก่อตั้งเมืองสุรินทร์ค่ะก็เลยได้ชื่อว่าเมืองสุรินทร์ตั้งแต่สมัยอยุธยาเอางี้นะถ้าสมมติว่าเอลี่อยู่เมืองอยุธยาก็จะมีเมืองโครบ้าเมืองเอลี่แบบโครบ้างูเห่ากัดกันตายทั้งเมืองแต่เขาปั้นสวยมากเลยนะพี่นัทเห็นเชือกนั้นไหมทำไมคะคุณลูกอันนี้คือสาประกำเมืองอันนั้นคือเรียกว่าประกำเอาไว้แบบคล้องช้างสมัยก่อนเขาทำมาจากหนังควายเอาหนังควายมาพันกันจนเป็นเชือกมันจะได้เหนียวใช่ก็เขาพูดยืนฟังอยู่เมื่อกี้เนี่ยอ๋อหรอค่ะอ๋อหรอค่ะมึงฟังคนเดียวด้วยนะฟังใกล้ๆตรงนี้เวลาเราฟังอาจารย์สอนเนี่ยแล้วก็อ๋อหรอค่ะอ๋อหรอค่ะไปกันตอนสอบก็ทำไม่ได้อย่าเหมารวมคุณแม่แกเป๊กอยู่คนเดียวนี่ก็แกเกียรตินิยมอันดับเท่าไหร่ล่ะชั้น10เห็นคุณแม่ได้กันแม่ได้กันทุกคนมากเลยวันต่อยตามสบายเลยครับขอให้มีความสุขมากๆเลยตามสบายเลยหากมันเป็นคำพูดเราก็จะมาช่วยแม่แต่ละคำพูดด้วยไป
ันนี้นะขอให้ได้ไปนะที่มีคุณตาและนาตรงตาที่ขอให้ตรงตาขออนุญาตทำบุญด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่มิ้นซื้อหวยอีกแล้วพี่มิ้นทำอะไรคุณแม่คือทำบุญแล้วเราก็ต้องเอาช่อมึงใช้บุญไวเกินไม่รอให้พายพากหน้าเลยมั้งเจ็ดร้อยหรอเอาแล้วอยากให้ยินดีถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเต็มเลยว่ะล้านวิวน้ำกำลังโตน้ำน้ำน้ำกำลังโตมึงเป็นคนลุกอ่ะจริงๆเลยอ่ะฮะนี่ไงเขามีเนื้อผึ้งเนี่ยกินมั้ยล่ะจริงมั้ยฮะลองต่อยหน้าโดนต่อยจะแย่แล้วค่ะคุณแม่เอามาเล่นไม่ได้นะครับตัวเป็นๆอย่างนี้มันน่ากลัวอันตรายนะคะอันนี้คืออาหารเขาบอกว่าถ้าใส่แหวนขนช้างจะดวงดีใช่ป่ะคะขอปัดเป่ารังควานหนูใส่จะปัดอีนี่ออกไปมั้ยฮะแน่ฮะอะไรนะคะมีใช่ขาแน่นอนสวยมากๆเลยค่ะถ้าหนูใส่2อันกี่พวกนี้จะหายไปปะจ้าของโปรดเลยค่ะตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ที่นี่แหละกูต้องได้ผ้าสักผืนก็อะไรไงสุรินทร์สรินทร์จริงเอลี่ยูโนว่าเอสแดนชอบกินมากสมัยอยู่มันคือซูชิทออาหารญี่ปุ่นใช่ไหมคะเป็นข้าวปั้นๆแต่ว่าเป็นเบิร์นซูชิอะไรแมนบอใช่ป่ะซูชิมาแมนนี่หรีแมนซูชิจ้าไข่ยังไงจ๊ะอันไหนหน้าแซลมอนแซลมอนอันไหนหน้าแซลมอนหยิบให้อีฝรั่งใหญ่นิด How much How much จักบาทแม่จักบาท40บาทโลดเออผ้าไหมสุรินทร์นี่คือลายอะไรดังล่ะไหมมัดมี่สุรินทร์น่ะคือดังมากหรอแกรู้จักหรอแม่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหน่อยไหมไหมมัดมี่ที่สุรินทร์เนี่ยเด่นดังกว่าจังหวัดอื่นยังไงคะแม่ก็ของสุรินทร์ส่วนมากก็จะมีเช่นผ้าไหมร้อยสีพันลายเนาะสามารถที่จะแปลเป็นของโบราณเป็นสมัยใหม่แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเทคนิคเขาเรียกว่าเทคนิคประยุกต์เนาะให้กับเข้ากับคนรุ่นใหม่จ้าเขาบอกว่าบางผืนน่ะเขาทอกันตั้งแต่รุ่นยายมาจบที่รุ่นหลานใช่ไหมแม่ยันนี่อะบางกล้องเพราะว่าอะไรอะคะจะเป็นการเหมือนแบบมันทอนานสืบภูมิปัญญากว่าจะทอเสร็จยายจนยายทอตั้งแต่สาวจนยายตุยอะหลานมาทอไอ้ทอที่ว่าทอนานนี่ทอทุกวันไหมทุกวันนานไปป้ามันไม่มีติ๊กต็อกเล่นนะคะทออย่างนั้นอะฉันเจออันนึงผืนนึงเหมาะกับหล่อนพี่นัทโอเวอร์ไซส์อ้าวเสื้อผ้าไร้เพศยูนิเซ็กซ์ก็บิลลี่ไอริสอีกหนูใส่ออกมาเอาอยู่สวยทอนะคะหรอต้องทอมาเลยทีละซุบ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 อย่างผืนนี้นานแค่ไหนคะประมาณ10วันค่ะพี่นายพูดซะเวอร์พี่นาประมาณ10วันค่ะดูลายนี้ดิลายนกยูงถูกว่านี่ดูลายนกยูงเวอร์แน่กี่วันลายนกแม่ลายนกยูงเนี่ยกี่วันสวยมากอันกี่วันกี่วันกี่วันอันนี้6วันค่ะไวกว่านั้นอีกทำไมร้านนี้สวยหมดเลยล่ะน้องยูงสวยด้วยล่ะมาคุณแม่ดูเขาสวยด้วยลายนี้อันนี้สวยหนูถามหน่อยผ้าไหมสุรินทร์เนี่ยเลิศยังไงคะแม่ในความเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของสุรินทร์ค่ะ Only the World นะคะผ้าหนึ่งเดียวในโลกค่ะเพราะว่าจะเป็นไหมเทไหมถักทอทีละเส้นนะคะแล้วก็รังสรรค์โดยช่างทอร้อยสีพันลายให้เลือกมีทั้งสีธรรมชาติแล้วก็สีเคมีค่ะหนึ่งเดียวในโลกนะคะจะบอกว่าสวยงามอันนี้ต้องยอมรับต้องอวดจังหวัดของตัวเองลดของดีเมืองสุรินทร์คุณแม่ลดคุณแม่จะคุณแม่อะไรคะสีนวลกองเงินคุณแม่สีนวลกรองเงินค่ะเป็นประธานตรงนี้ค่ะเป็นประธานอ๋อเราจะตัวจี๊ดแล้วค่ะทุกคนค่ะนิดหน่อยค่ะตัวตึงของตรงนี้คุณแม่แต่งตัวสวยมากคุณแม่ถึงตัวสวยมากเลยอ่ะในโชว์หน่อยสวัสดีค่ะคุณแม่ชุดสวยมากเลยเออนี่สถานีก๊อฟเลยถ่ายลายช้างเหรอคะคุณแม่ลายร้อยดาวเชิงช้างค่ะย้อมสีธรรมชาติเป็นแล้วพอมันไปมีเชิงหน้าข้างหน้าขึ้นมาเป็นตรงนี้แล้วหน้านางเป็นลูกช้างน่ารักเลยอ่ะก็คือเราเอาผ้าถุงเนี่ยแบ่งตัดถึงสบายด้วยกินันก๊อฟเลยอันนี้คือเขาเพ้นเลยแต่เพ้นหรอจ๊ะเนี่ยเขาเพ้นหรอน่าจะเพ้นค่ะไม่ได้แล้วจะหลุดปะไม่หลุดค่ะโอ้ยสวยมากซึ่งโฮงอ่ะอันนี้ 6,000 น่ะคุ้มนะทำชุดนะชุดอะไรอ่ะกลัวต้องเป็นกระโปรงสอบต้องไม่เสียลายตรงนี้เออถูกเนี่ยนึกออกป่ะเป็นกระโปรงแล้วตรงอื่นอ่ะอันนี้กลับหัวชนเป็นเดรสขึ้นมาตรงนี้เป็นนมคอเซ็ตว้ายแฟชั่นมากพี่วีโอ้ย
กูจะบ้าเราจะเอากี่ชุดก่อนแล้วเราจะหยุดไม่ได้หยุดได้ค่ะมึงซื้อไปตั้งร้านใหม่กันเลยปะของเม่นี่คือ2เม็ดกว่านะคะเท่าไหร่จ๊ะ 15,900 ค่ะตายแล้วหลายตังค์นะนี่คนมีกระตังค์ซื้อเนี่ยต้องทำงานอะไรล่ะทำงานแบบหนูนี่เมื่อกี้หนูหนูไม่ได้พูดหนูทำงานแล้วเมื่อกี้หนูยังโทรไปหาเลยหนูต้องหาเสียบีเนี่ยแต่แม่รู้ว่าหนูน่าต้องมาจากที่ไหนสักแห่งที่ดูเป็นนางแบบหรือเป็นนางงามหรือเป็นอะไรสักอย่างนึงอาชีพเลยคนไหนอาชีพอะไรวงการบันเทิงวงการนางแบบอะไรสักอย่างนึงอะไรประมาณนี้เขาเป็นนางงามนางงามใช่ค่ะนางงามอะไรอันนี้ที่มีกล้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หนูว่าหนูไม่ได้ดาราตามติดชีวิตกำไรข้อเท้าค่ะให้ทาย3คนนี้ใครเป็นนักร้องใน3คนนี้ไม่คนนึงเป็นนักร้องดังมากแล้วแม่ก็ไม่เคยฟังเพลงถ้าแม่ทายถูกผืนนี้แม่ฟังแต่หมอลำอ่ะมาลองคุณแม่ลองทายก่อนถ้าก็แม่ทายถูกเนี่ยเคยฟังอันนี้ไหมกางเกงลีวายซื้อมาแต่ไซน์เนาะกางเกงลีวายซื้อมาแต่ไซน์เนาะมันเขาไปดัดที่อเมริการ้อง Why did you buy this Levi Cabro Why did you buy this Levi Cabro คนไหนนี่หน้าตาคล้ายๆกันเลยอ่ะแล้วแม่จะรู้ไหมไม่เป็นไรคุณแม่งั้นหนูไปแล้วคุณแม่ไม่ยอมถ่ายสักทีให้แม่พูดชื่อร้านก่อนนี่ร้านอะไรคะแม่ร้านสุชาวดีผ้าไหมเมืองสุรินทร์ค่ะค่ะเลิศยังไงก็ใครคิดถึงผ้าไหมแล้วอยากเห็นแล้วอยากได้พระพิฆเนศผืนนี้ก็แวะมาได้เลยสุชาวดีตลาดนี้เปิดปิดกี่โมงไงบ้างคะค่ะก็เปิดตั้งแต่6โมงเช้าก็จะประมาณบ่ายสองค่ะแล้ววันนี้เหล้าวันเสาร์ไปกินเหล้าที่ไหนไปทานเหล้าลูกตายแล้วคุณแม่อุตส่าห์เป็นแม่สาวๆแล้วสีเล็บสีอะไรมันพร้อมแล้วว่ะมันพร้อมมากแต่แม่ฝากไอ้เรื่องนี้มาฝากลูกด้วยจ้ะหมายถึงเรื่องเหล้าเรื่องอะไรแม่อายุ90แม่เก่าแล้วเก่าค่ะที่ไหนเจอแฟนเพลงแล้วเขาร้องเพลงอะไรจ้ะร้องได้ท่อนหนึ่งไหมฮะมาชื่อแกแดดใช่หมดใจเลยคิดถึงใครพอคนสุรินทร์เลิศใครไม่รู้จักคือไม่ได้มีคนรู้จักกันเยอะแต่ว่าอยากติดตามกูให้หน่อยก็ได้อยากจะติดตามกูแต่กดให้ด้วยนะกดให้หน่อยจ้ากดนะคะแม่อายุมากแล้วต้องเข้าใจอายุเท่าไหร่คะเท่าเพื่อนหนูเลยเท่าเพื่อนหนูค่ะไม่ได้เยอะเลยนะคะเพื่อนหนูจะไปเยอะอะไรอ่ะและยามเย็นค่ะเราก็มาเริ่มต้นที่ถนนคนเดินอยู่กับที่ตลาดค่ายวีรวัฒน์ถูกตอนนี้อยู่ในค่ายทหารนะคะใช่ครับที่เนี้ยเขาจะเน้นอุดมไปด้วยแฟชั่นต่างๆมากมายหลากหลายชนิดซึ่งดิฉันอยากเปลี่ยนชุดคือพวกแกสองคนหงเอางี้เดี๋ยวพวกฉันช่วยกันเลือกให้เลยดีกว่าเอาค่อยซึ่งเลยนะสำหรับคืนนี้เพราะเดี๋ยวเราจะไปต่อเฮ้อบางทีผู้ชายบุรีรัมย์เนี่ยอาจจะติดแบ๊วไม่เอาเริ่มจากรองเท้าน่ารักคือฉันติดไฮฮิลส์ฉันต้องใส่ส้นสูงตลอดเวลาคุณแม่อันนี้จะหาไฮฮิลใช้ลูกปูนนะเดสักตัวสีแดงกำลังมาช่วงนี้ใกล้ตุ๊ดจีนแล้วก็ดีว่าเรดลิปแดงเชอร์รี่ชักมูสไงหรือว่าจะมาเป็นสไตล์เสื้อวงแบบพี่ลูกมิกซ์เอาจริงมากที่เนี่ยของราคาเบามากเอางี้แต่ว่าแฟชั่นช่วงนี้กำลังมาแรงคือเป็นแบบนี้โปโลโอมันนี่ลาฟลอเรนก็เป็นฟิลโปโลเจ้าหญิงแดน่าเออเนี่ยไงใส่แล้วเหมือนเลยว่าเลยรู้ป้ามันจะไม่เหมือนชนีไงมันก็ต้องเติมหน่อยเติมทรงเติมอะไรอันนี้ก็เติมพอใส่ออกพอเอาใส่นี้ปุ๊บก็เหมือนลอเรนพี่ใหม่ลอเรนไม่ใช่ฝรั่งคนไหนพี่ใหม่ลอเรนค่ะนิสสันมันนิสโอ้ยได้ยินไหมอะไรพูดอะไรอ๋อเปิดเพลงแล้วอุ้ยนะคะอุ้ยพี่มิกดังทั่วประเทศอ่ะเราหยุดเราไปโปรโมทร้านนี้เลยดีกว่า Sugar Dad เนี่ยเดี๋ยวอุดหนุนเขาตัวนึงละ20อุ้ยโทษเอาตัวไหนดวงใจนี่มาให้ป้าป๋าไม่ดื้อหรือก็ไม่งงแงนะคะฮ่าดาราจ้าวันนี้เป็นดาราจ้านางเอก MV จ้าเพลงฟ้ารักพ่อมึงเออนี่โคตรจะเท่ไงใช่ก็จะเป็นไม่มีคนนี้จ้าเจ้าของเพลงฟ้ารักพ่อจ้าสวยกว่าในทีวีเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่มีทำไม่ได้เฮ้ยปีไปเลยยังไงคะแม่10ค่ะถ้าถ่ายคนสวย20ค่ะ
้าวอุ้ยรถอ่ะได้ค่ะแม่เอาออนนั้น2ไม้ค่ะ20ไม้เหรอคะโอ้โหไม่ซื้อเพื่ออะไรมั้งเพื่อหล่อนไงคนละคำเนาะก็ซื้อไปเลย100นึงเนี่ยเผื่อคนอื่นกินจบวันนี้พ่อเป็นอ่ะเออพ่อฟ้าเอ๊ะไม่ใช่พ่อมิกพ่อมิกเพื่อเป็นฟ้าเพราะวันนี้วันเด็กไงเมื่อกี้เห็นร้านว่าหมึกไหมคุณแม่ทำทุกอย่างเหมือนไววางที่เดิมไปดูกล้องเมื่อกี้นี้เหมือนเดิมให้มันดูวุ่นๆเอาไก่ทอดหนึ่งน้องจ้าเฮ้ยอะไรกินอะไรอีกอ่ะพี่มีเลี้ยงหน่อยหนูกินชิ้นหนึ่งขอบคุณนะคะเฮ้ยมาของเนี่ยที่เนี้ยถูกมากโอ้ไม่แววนะมึงจะแดกไหมล่ะหมูกระทะกูเห็นมึงแดกทุกร้านเลยตัวใหญ่เบลอเทอร์แล้วดีเอแคร์เขาก็ล้อมอีกอุ้ยหนึ่งกล่องค่ะฮะทุกอย่างคนนี้นะครับพี่ตูนเอาเลยพี่จะหาว่าจิ้นกับพี่มิกมาหนูไม่กินที่นั่นหนูไม่กินที่นั่นหนูไม่กินต้องเต้นแรงกว่านี้ถ้าไม่กินอ่ะเอาไปนั่งอย่างนี้ตูนกินนะคะที่นั่นหนูไม่กินอุ้ยหวานเป็นไงครับคุณลูกอร่อยมากหวานไปแดกแล้วแดกเถอะแดกอยู่ทั้งวันคนเดียวพ่อดีฮะมันเท่าไหร่อ่ะคุณพ่อมันละ30 บาทครับฮะ30 บาทใหญ่จังพ่อให้เยอะจังใหญ่ไส้ทะลักข้างในนะกินมาเสื้อส้มนะกินมาโอเคมันจะบ้าคุณน้องออกกล้องไปลูกมานี่มาเนี่ยเร็วตุนรอบจะให้อยากดังไหมจ๊ะน้องมานี่เร็วพ่อให้เยอะมากอ่ะโตเกียว30 บาทนี่วันเด็กตังดีกว่าไม่เอาครับไม่เอาโอ้โหเสียใจไม่รับเงินจากผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่ให้ตังต้องรับนะลูกไปไหนเนี่ยจะไปไหนอยากจะไปเล่นบาสต่ออู้หูเล่นพี่ชอบเล่นบาสพวกพี่เป็นนักกีฬาพี่ชอบเดาะมากพี่เทนได้นะใช่ว่าพี่เก่งใช่เป็นนักกีฬาบาสตอนอยู่ญี่ปุ่นเพื่อนพี่ชื่อซูเปอร์สาสัตว์รู้จักปะเพิ่งแต่งหญิงได้ปีหนึ่งเองลูกใช่ใหญ่มากอ่ะดูนะยาวกว่านายอ่ะปากกินให้ได้เนี่ยอ่ะบิ๊กเมาส์ป่ะอีตูนเราทำไม่ได้อีมิกดูกูอีกแล้วอ่ะแต่มันบิ๊กเมาส์เอามึงดูดิใหญ่มากแต่บิ๊กเมาส์หอมมากแล้วไส้อ่ะโทษนะกองไปลงตรงนี้เหมือนไอ้นั่นเมนูไข่ยัดไส้อ่ะอร่อยอร่อยแล้วในราคา30 บาทที่นั่นหนูขอพูดอย่างหนึ่งนะบ้างกินเยอะมากกูตรงนี้ได้เลยลูกไม่ได้คุณแม่ธรรมชาติคือเหงื่อแตกแล้วอ่ะระดับแรกอ่ะรู้สึกมั้ยเนี่ยจริงอ่ะอุ๊ยแต่งหน้าสวยจังงานไปงานมาเหรอลูกฟ้าแล้วพ่อคนนี้อยู่ใน MV เห็นไหมคนนี้เป็นนักร้องหนูร้องได้ไหมเฮ้ยเอาแม่ร้องให้พี่ฟังแม่เอาแม่ก็ชื่อและเธอดีหมดใจแล้วที่ไฟพอรักที่มีอยู่อะไรก็ไม่รู้เก่งมากเราคือมีอิทธิพลต่อเด็ก6 ขวบแล้วแล้วคิดว่าน้องจะร้องท่อนถ้าฟ้าต้องเสียตัวมีคนส่งมากูไม่รีกูกลัวมากเราจะมีอิทธิพลมันจะส่งผลต่อเพลงถัดๆไปมั้ยครับพี่มิกส่งผลค่ะแล้วนาคีป่ะคะลูกอันนี้อ๋อบูการีฮะต้าเนาะเซลาลิซาลาซาลาลิซาลามีได้ฟังไหมคะจบรู้ยังออนบิลบอร์ดตอนนี้ทรงยังแบดแซดยังบอยรู้จักปะเคยฟังแล้วอันนี้อ่ะเมื่อช่วงกระเจดีหมดใจแล้วที่ไปพอเคยฟังไหมคะเมื่อกี้คุณมากกว่าน้องก่อนปะไม่รู้ใครเหมือนผู้หญิงสุดเออใครเหมือนแล้วใครไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครไม่เหมือนเด็กเหมือนโกหกอ่ะใครดูเด็กสุดอะใครดูเด็กสุดใน3คนนี้ใครดูแก่สุดใครดูแก่เอางี้ใครเหมือนงูสุดที่หนูปั้นเมื่อกี้นะใครเหมือนงูใครเหมือนงูฮัลโหลข้างหน้าใช่ปะจับเด็กใช่ไหมเอาเสื้อสีชมพูผมสั้นนะจ้ะแล้วก็กระโปรงทู่ๆอะถามมาสรุปใครสวยสุดใครสวยสุดเดี๋ยวเข้ามาได้เลยนี่น้องเขาซี2คนเลยสองเห็นไหมอยู่เป็นได้แล้วเมื่อกี้เพื่อนหนูแซวว่าแบบแม่ทำเหมือนแบบทำเหมือนไวแต่ทำเหมือนเดิมอ่ะครับพอใส่ถุงหยิบแล้วก็วางเหมือนเดิมพอใส่ถุงเสร็จปุ๊บเริ่มปุ๊บกลับมาพลิกไม้เรียงใหม่กันด้วยนะปุ๊บใครของใครคะของใครคะอันนี้น้ำจิ้มสูตรอะไรคะถูกคิดเองค่ะอ้าวถ้าตอบถูกใจได้เงินล้านไปแล้วนะเมื่อกี้วันนี้หนูมาแจกเงินล้านให้กับคนทั้งตลาดคุณแม่อดได้คนเดียวพอตอนแรกพอคุณเริ่มแซวบอกว่าคุณแม่ขยับเลยลูกค้าแล้วพี่ข้างหลังทำมันอยู่ไหม
ทำให้ดูมีอะไรทำให้ดูมีอะไรเหมือนกันแม่ล้างมือแล้วพี่ว่าทำพีคทำพีคทำพีคขอบคุณนะคะแม่ตัดแลนตัดใหม่ตัดใหม่นะตัดใหม่นะเฮ้ยนี่อ่ะยังร้านตลาดชิลมากแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงเสลินเหลาก็จะเป็นอะไรเนี่ยเสลินเหลาอะไรนะเขียนว่าอะไรเสลินเหลาอ่ะเออเสลินเหลาอันนี้ตอนแรกเหมือนจะแห้งที่ตลาดปรากฏตลกมากเนื่องจากแม่ค้าน่ารักก็คนแบบเล่นด้วยกับเราอ่ะเนาะพี่หนอวันนี้ถือว่าเราเที่ยวสุรินทร์ได้เกือบครบร้อยแล้วพี่เมฆเพราะเราเจอทั้งผ้าไหมของกินท้องถิ่นเออแต่ขาดอีกหนึ่งอย่างคืออะไรมาสุรินทร์ต้องมาดูกระต่ายใช่ไหมมาสุรินทร์ช้างอ๋อลืมไปเลยตั้งแต่เช้าแล้วเราต้องมาดูช้างใช่จะไปดูคืนนี้ใช่ไหมคืนนี้ไม่แต่ช้างพวกเราเนี่ยแหละแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวพาไปดูช้างใหญ่พรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะพร้อมกับหลายคนบอกว่าอุ้ยคิดถึงฮิวิตตอนแบบแฟชั่นวันนี้เราพร้อมละใช่แล้วพอคุยว่าพวกฮิวิตแฟชั่นพรุ่งนี้เอาชุดออกมาคนบอกไม่เหมือนหลังเราดูพรุ่งนี้ตอนนี้สายแฟชั่นนั่งกินน้ำพริกแมงดากันอยู่นะคะคนก็เหม็นกี่โมงตอนรายการแฟชั่นทีวีกี่โมงเสียดายเออกับเอแคร์ไม่ได้มาด้วยจริงแมงมอเตอร์กินน้ำพริกกันเนาะขาดไปแน่แต่แม่ไปสองคนใช่ก็เลยพูดรอดูกันว่าพรุ่งนี้ใครจะแต่งตัวแบบไหนใครจะมาลูกเล่นเวไหนใครจะเหมือนช้างสุดอ่ะมันนี้แหละนี่แหละตรงนี้คะแนนมันวัดเลยให้ช้างใช้งวงชี้ไปเลยใครฟังนะโอ้จึ้งยามเช้า Good morning ค่ะสาวยาบีส Good morning ค่ะอะไรเนี่ยกระโปรงเอาของฉันขึ้นมาเดินเดินแบบให้ดูหน่อยเดินแบบก่อนพี่นัททางมันตกมันง่ายแถวเนี้ยมาสุรินทร์ก็ต้องดูให้ครบอ้าวแล้วหนูไม่ครบคนเดียวเออดูด้วยเอาฟิตหนูมีแค่โบ1อันแล้วหนูจะมาเข้าแกงพี่หนูมันไม่พอนะคะแค่เนี้ยหนูก็หัดเจียมเนื้อเจียมตัวมั้งนะลูกเขาจะอยากฟังเหมือนพวกแม่ๆเออคือนายกันว่าคิดถึงช่วงแฟอึนตัดชุดก็มาใหญ่เกินโทษนะนายกันว่าตีมผ้าลายช้างก็ไม่คิดว่าจะมากันเต็มขนาดนี้จะบอกให้ว่าชุดเนี้ยฉันไปเข้าสารเมาแล้วก็หยิบหยิบมาแล้วก็ตัดทำเองอย่างนั้นเดียวว้าอ่ะไหนเดินแบบโชว์หน่อยนี่เป็นไงเป็นไงเลิศเขาบอกขนช้างแข็งแรงเอาชุดอะไรเนี่ยมาแค่นี้แหละก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะเต็มที่ดูพี่มิกซ์ด้วยพี่มิกซ์มาเป็นยังไงคะกริ้งกริ้งเกงเกงคาโก้ค่ะลิซ่าลิซ่าแบ็คพิงค์ค่ะโอ้โหพวกแกจัดเต็มอ่ะใช่ค่ะพี่นัทพูดอย่างนี้แสดงว่าชุดใหญ่ใส่ที่หลังนี่แปลว่าอยากฆ่ากันอยากฆ่ากันเอาให้ตายเลยตอนนี้เราอยู่หน้าหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ Village of Elephant is the bigger in the world อย่า bigger ก็ได้ไม่เป็นไร biggest in the world ใช่คือเราเตรียมพร้อมหรือยังถ้าไปในหมู่บ้านช้างนี่เราต้องทำให้เหมือนคนที่นี่พื้นที่คนเลี้ยงช้างเรียกว่าอะไรนะควานช้างกุยกุยใช่ไหมกุยสวยโอ้ตายคือถ้าเราจะมีคนมาพูดเองมาชื่ออะไรนะคุณพี่สวัสดีค่ะมันชื่ออะไรมันมีกุยสวยกวยได้กุยสวยกวยกุยสวยกวยก็ได้ใช้คำว่ากวยก็คือคนที่บังคับช้างแกเป็นกวยไหมแกเป็นกวยไหมเป็นกวยเป็นกวยอะไรอ่ะกวยช้างไงเป็นกวยอะไรอ่ะแล้วมึงเป็นกวยอะไรล่ะอ้าวนี่เป็นกวยนะมึงก็กวยนะไม่ออกแกกวยเกินกวยอันนี้พี่เดชนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พี่เดชก็คือจะพาเราทัวร์ในหมู่บ้านช้างเนาะที่นี่มีอะไรเลิศๆบ้างคะลอตเตอรี่เลิศไหมเจ้าเนี่ยมีหวยแล้วนะครับจริงๆก็เป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยงนะครับที่ใหญ่สุดในโลกนะครับหรือโครงการ Eden World นะครับของการบริหารส่วนท้องถิ่นเรานะครับซึ่งก็อาจจะทำขึ้นที่นี่นะครับก็สำหรับที่นี่นะครับการแสดงช้างเราละสองรอบนะครับรอบแรก10โมงเช้ารอบสองบ่าย2โมงตอนนี้ก็จะไปข้างในนะครับจะมีอาคารพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ช้างสำคัญนะครับแล้วก็มีหอชมวิวนะครับที่เราที่เที่ยวที่ชมนะครับตอนนี้นะครับเรียกว่าที่บอกว่าเป็นหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยคือเรามีช้างเยอะที่สุดเหรอคะครับก็มันเป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยงก็คือเรานะครับบรรพบุรุษของคนที่นี่เนาะเป็นการเลี้ยงช้างมาตั้งแต่กำเนิดนะครับเกิดมานะครับก็ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเรามาก็เลี้ยงช้างมาโดยตลอดนะครับโดยเป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่นี่มีช้างกี่เชือกคะที่อยู่ในโครงการเราตอนนี้นะครับก็ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เราดูแลอยู่82เชือกนะครับผมอยากเพิ่มอีกสักเชือกไหมคะต้องการเยอะเลยครับต้องการเยอะเลยถ้าที่นี่มีการกล้วยจะเป็นการแก้วให้เองMaybe harder.
่าฉันน่ะมึงสวยที่สุดในนี้เออถูกฉันได้เริ่มสกุลว่าตูนยูหวีมึงเป็นคนที่ไม่มีใครต้านได้เรื่องเทสแฟชั่นฉันบอกละว่าฉันไปไหนฉันเต็มที่ใช่ไงถ้าใครนะจะไม่มีวันที่จะมาเทียบฉันกับมึงได้เป็นไปไม่ได้แล้วชุดที่มันใส่นะก็ข้าวสารกรินที่แปลว่าพญาช้างอะหรอมึงเจอมึงดูกูให้ดูตรงไหนควยเด่นอ้าวก็ช้างก็ต้องเด่นสิครับคุณลูกคือมึงดูกูอ่ะควยเด่นคือโทษนะช่างอ่ะใช้ผ้าเยอะมากไปกับจุดอื่นยกเว้นจุดที่ควรจะปกปิดมึงนึกออกปะนึกออกคือโจทย์บอกว่าไปหมู่บ้านช้างเขาอยากได้ช้างเด่นช่างน่าจะเข้าใจผิดว่าคนละช้างแต่จริงๆนะตอนแรกอ่ะที่หนูเห็นนะพี่นัทส่งดาบมาคือมันปิดหมดเลยหนูว่าพี่นัทไปบอกเขาให้ปัดตัดออกเดี๋ยวช้างน้อยไม่เด่นพร้อมละมึงมากับใครเนี่ยมาพวกมึงนี่แหละไม่ได้เหมือนมากับพวกกูเลยอ้าวยี่มี่ดูเหมือนจะโป้ยืมเสื้อคลุมได้มาแบ่งปันกันได้ดูแลตัวเองให้ดีเหอะทำไมเฮียอะไรวะเนี่ยนี่อย่าไปว่าเล่นๆนะคะเขามีหมวกมีฮูดนะคะโอ้มีอะไรด้วยเอออย่างนี้แหละสวยอันไปปะไปช่างไปคุณแม่มาไปไปคุณแม่ไปเดี๋ยวเราไปดูช้างกันค่ะมองไม่เห็นเป็นอย่างนี้แหละมึงมันแฟชั่นมองไม่เห็นมาปอมเป็นช้างกันน้ำเดินไปตุ้งแช่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 น้ำเดินไปเดี๋ยววันนี้เรามีชาเลนจ์นะคะใครคิดเล่นมีการแข่งขันเกิดขึ้นจะรู้ได้ไงฉันได้ยินมาว่ามันมีกติกามีเกมใครไปคิดและกันดูหนูทำได้แต่เราไม่ได้ไปอ้าวเราไปได้เป็นกรรมการไงเพราะเรารู้แล้วว่ามันร้อนไม่เราเพิ่งรู้ว่าไม่ไปได้ฉันรู้ว่าร้อนฉันเลยไม่ไปดีกว่าฉันคิดว่าที่นั่นมีหิมะด้วยซ้ำฉันไม่ได้คิดมาตลอดตั้งแต่เด็กว่ามีหิมะสุรินทร์มีหิมะเกมเป็นคนคิดอะไรแบบโง่ๆไงนี่แหละนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวเราจะมีแคมเปญให้พวกเขาได้ทำกันก็คือให้ถ่ายรูปกับลาวาคิกคิกลาวาคู่กับน้องช้างต้องถ่ายให้มันแบบไฮแฟชั่นให้มันดูมีเรื่องราวมีสตอรี่คือเราเลี่ยงมาแล้วเพราะถ้าเราไปเขาก็ทำมาถ่ายคู่กับเรารู้เลยมุกแบบนี้เนี่ยพูดเนี้ยไหนไอ้แค่พูดแป้นๆให้ฟังหน่อยมีแค่นี้เจอไม่ได้ไปโชว์แล้วโชว์ก่อนรู้เราเลยกันเด็กตัวได้บอกว่าไอ้แค่ไปยืนบนเก้าอี้สี่ขาสี่อย่างนี้แล้วเลยไม่ไปดีกว่าใช่วันนี้เราก็เลยได้รับสิทธิ์ในการตัดสินว่าใครจะแพ้หรือชนะตอนนี้เขาน่าจะได้รับโจทย์ละไปดูเขาทำภารกิจกันค่ะอีสองคนนี้ไม่มาเพราะเป็นจัสกล้าจะมาจัสพวกกูฟังนะในนี้ใครก็จัดเราได้เลยมึงง่ายสุดนี่ชุดมึงอ่ะเออเอาสะดวกไงจัดมาก็ลำบากคนอื่นเขาอย่างเงี้ยไล่สองคนนั้นมันไม่มาแล้วมันจะมาจะสินคะแนนพวกเราทำได้หรอเออมันไม่เห็นความลำบากที่เราทำกันเนี่ยเออเลยเทสไหนเราก็ส่งแกงไข่ต้มมาแล้วเราก็เป็นกรรมการเพื่อตึกอะไรอธิบายชีวิตโตอันนี้เป็นตึกสวยงามค่ะแบบบิกปฏิมากรรมความแบบอิฐสมไม่ใช่จุดชมวิวเนี่ยเราสามารถขึ้นลิฟต์ขึ้นไปแล้วก็ดูชมวิวดูเนี่ยเราจะเห็นทั้งหมดทุกอย่างเห็นช้างทุกตัวว่าทำอะไรอยู่ขอดูช้างถูกค่ะถือว่าเก๋เนาะใช่เขาทำสวยช้างตั้งท้องอันนี้ท้องอยู่เหรอคะพ่อมีชื่อหรือยังเรามาร่วมตั้งชื่อลูกน้องคนนี้ให้น้องจันทีน้องจันทีต้องมีลูกชื่ออะไรจันวาดโอ้อันนี้น้องท้องอยู่อ่ะอันนี้น้องท้องอยู่อ่ะท้องสูงจังเอ้าน้องท้องแฝดไม่นั่งได้ปะพ่อต้องเดินไปอุ้ยอเมซิ่งอันนี้บอกกับพี่นัทมาฟังโจทย์แล้วครับคือป่าอีมิยังไม่ว้าวเลยตอนนี้ถูกคะเขาต้องเห็นความแตกต่างค่ะต้องบีฟอร์ก่อนแล้วเราจะไปชนะอะไรเดี๋ยวกูนะรูปกูจะเอาลิปอิทาตัวช้างค่ะให้ช้างว้าวเลยช้างหูลู่ช้างอ่ะเรื่องเลยพี่มิกับลิปอิทคลิกคลิกลาวารุ่นใหม่นะคะที่เป็นลิปบลามแบบอัดแท่งเนื้อกลอสลิปบำรุงที่อัดแท่งเท็กเจอร์เป็นเนื้อกลอสโอ้หลายแบบมากใช่ฟังก์ชันสีน้ำตาลเดี๋ยวนี้สีฉันน่ารักขนาดนี้วันนี้ทาสีโรสฮันนี่พุดดิ้งมาค่ะทาพี่นิกทาแดงแน่เลยอยากให้กูทาแดงกูก็ทาเฮ้ยมันสู้กลัวใช่ไหมล่ะกลัวมันไม่กลัวทางกูจะบอกให้นะทางกลัวสีแดงมึงระวังฟาดนะครับปั้งตัวมึงขาดค่ะมีขนตาปลอมที่คอมึงอะค่ะเขากลัวอ๋อเนี่ยอันนี้ซ้อยไม่ใช่ขนตาปลอมแต่เหนือสิ่งใดหัวตาอีนี่ค่ะ
ระวังระเบิดแฟลตตาช้างเออแกทาสีอะไรแกทาสีนี้เหมือนตีนช้างสุดป่ะรอเล่นเป็นสีเป็นสีขอมาเออกันดีมาเล่นด้วยกันดีกว่าไหนๆก็ใส่ชุดสีส้มมาทายทายให้ทายดูหน่อยป่ะวิธีใช้รุ่นเนี้ยกดกด1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ค่อยๆครับอันนี้สีเนี้ยเป็นสีที่ขายดีที่สุดเลยคือตอนนี้โซเอาอยู่สีเดียวหรอใช่กับสีพีชไซรัปกลิ่นจะเป็นกลิ่นพีชแล้วก็จะมีน้ำเชื่อมนิดเออเลยอ่ะใช่ตอนนี้ปากดูเป็นหญิงละหนวดชายปากหญิงมันคนกินไอ้นี่มาเลยอะมาล่าเป็นเด็กเป็นเออพร้อมละมาหาใครออกเริ่มหรือออกได้เลือกออกแรกเริ่มเลยเอาน้อยจะออกขาว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 โอ้ยออกอ้าวเฮียนี่เป็นคนซ้อนแหละไม่ได้อ้าวก็เดี๋ยวจะออกขาวด้วยกันไงป้าเจ๊มาน่าต้องหาคู่แบบช็อกโกฟองดองนะฮะนี่ก็จะเป็นแบบลิปบาล์มที่เป็นสีน้ำตาลซึ่งบอกเลยว่าหายากมากๆนี่โหแล้วกลิ่นหอมแบบเหมือนช็อกโกแลตอ่ะพร้อมค่ะปากกลอสละตกควายก็ตกมาแล้วชื่ออะไรนะคะพ่อขันทิพย์ขันทิพย์จันทิพย์จันทิพย์จันทิพย์ขอบคุณค่ะเขาเรียกว่าจริงเหรอฮะวันนี้อยากให้พี่นัทตกนะต่อเวลายังฉันจับเองใช้ง่ายนะเค้กให้เยอะเชียวให้เยอะสวยล้นปากกูหมดเลยมาดูน้องเยี่ยวหวานแล้วจับเชือกนี้นะครับเวลาจับเชือกเวลาหน้าเดี๋ยวจับตอนที่แฉะแรกแก้มแก้มแก้มกูแดงยังอีลิปอีมิกตอนนี้เหมือนลิงปกติปะพี่นัทอีมิกเล่นไปเลยแล้วเนี่ยทำไมเอาลิปอีกทาหน้าแก้มไงพี่นัทแก้มแดงมากน่ารักแล้วสดใสเนาะสดใสขึ้นแก้มแบนชอบแก้มพับอัพอ๋อเราต้องทำให้เจ้าของแบนชอบจากโคดักโคดักคุณแม่โอ้ยพี่นัทหงนะคนอายุเท่านั้นเขาเก่งเนาะคุณไม่กลัวเป็นอัมพาตเลยหันหน้ามาหากล้องบอกกูหรือบอกช้าง20วิแล้วค่ะ20วิแล้วค่ะพี่นานิสามณียังไม่อยู่สักรูปเลยไม่เห็นโปรดักต์เลยคือรูปออกมาคนก็จะสับสนอีกว่าไหนพี่นัทอันไหนน้องช้างแบรนด์ไม่ชอบนะกูจะของแบรนด์ค่ะนี่แบรนด์ไม่ต้องพูด4 3 2 1หมดเวลาคือพี่นัทขายอันนี้สูตรมากพูดตามตรงว่าผิดหวังน้าลาน้องบอกว่าเลิศบอกตามตรงว่าแอบผิดหวังกับฝีมือนิสสันมณีที่ตกไปเยอะจากการเป็นนางแบบรุ่นเก่ามือหนึ่งจับทางมือหนึ่งจับลิฟต์อย่างมากหนูก็เป็นได้แค่นี้แหละมาไปเถอะหนูอยากเห็นว่าแม่จะโชว์ได้ดีแค่ไหนเมื่อกี้ตอนพี่ชายแบบนี่ส่งกำลังใจหรือนินเทไม่ต้องมาถามพวกหนูสองคนไปดูแกงลูกชิ้นนู่นแกงไข่ต้มแกงไข่ต้มอ่ะอีมิกขึ้นแล้วภาษาช้างอุ้ยอุ้ยพี่เอาละเอาละปีนี้แหละแบดมิกซี่ตกช้างจับเวลาแล้วโคกบังหน้าช้างหมดเลยอ๋อมันใส่แว่นดำก็เลยทำไมมันก็เลยไม่แต่งตามเลยไงเอางี้นะหลังจากวันนี้ไปทุกคนเอาลิปอิดไปทาแก้มถ้าอะไรวะนะจะติดเกินโคดักไม่เห็นเลยเออไม่เห็นอะไรเลยคุณแม่เอางี้ช้างท้องหรืออีมิกท้องจับก่อนคุณแม่ท้องแปลกจันทิพย์เมื่อยปะลูกไม่ไหวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่รู้เขาไม่ยืนแล้วเออช้างคือช้างรับจดแบบว่าจะอุ้มไงแต่อีมิกจะยืนช้างก็โอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาขอบคุณค่ะพี่คุณไวมากทุกอย่างไวมากมึงจะบอกอะไรนะเราที่ว่าเราเก่งแล้วอะงวงพี่ช้างเก่งอยู่นี่แล้วกูหนักเพราะว่าปกติยกพี่นัทยกนานยกกูแป๊บเดียวแกจะไม่คุ้นได้ปะฉันแผ่ไปสิคะอีนางโง่ปล่อยของได้เลยนะลูกตูนให้มันสมกับเป็นเจ้าแม่แฟอึ้งเอาจริงๆเห็นช้างไกลๆฉันก็ชนะเออแต่แค่นี้เป็นมุมมองใหม่ๆเดือนนี้เลยเนี่ยตรงแม่สาวจันวาดแล้วมึงเอามือผายเลยตีตุนเหมาะนะเหมือนพวกลูกสาวชาวเผ่าอีวีมึงถ่ายดีๆนะอีเดี๋ยวคนงงว่าไหนตึกชมวิวตึกช้างอุ้มตึกชมวิวต้องขึ้นคุณลุงให้นั่งขึ้นก่อนตุนขึ้นออฟฟุตตลกสลกตุนตุนอย่าไปขู่ช้างไม่น่ากลัวเลยช้างกลัวมึงเฮ้ยชูแล้ว5 3 2 จับเวลาพี่ตูนเริ่มแล้วตูนเดินเข้าไปใกล้ๆเราจับพายพอดพอดเออหน้ามองกล้องหน่อยเออคืออาบน้ำช้างปวดช้างอะไรตอนนี้ทางนี้ตัวเองก็เหมือนช้างมากปวดช้างทำไมแล้วมึงอาบน้ำช้างตอนนั้นยังอาบได้เลยให้ช้างก้าวไปอีกท้ามือไม่แตะช้างเลยคือไม่ผ่านแตะนิดนึงตูนอย่าไปทำท่ากลัวคุณลุงให้น้องขึ้นดีนึงค่ะหันมามองกล้องหน่อยมองกล้อง
เออช้างช่วยมึงอ่ะจริงๆเข้าไปอีกนิดเดียวเข้าไปอีกเดี๋ยวน้องอุ้มจับได้จับได้จับเลยจับแล้วเดี๋ยวก็จับแล้วจับจริงๆ2นาทีแล้วเป็นครั้งแรกเลยที่เอลี่เอาไม่อยู่ติดกล้องเดียว1 2จึ้งจึ้งจึ้งเข้ามาจึ้งในกล้องดิจึ้งหน้ากล้องแล้วบอกว่าคนเขาจะว่าแม่สาวจันทิพย์ตั้งท้องอ่ะคือตูนแต่จริงๆนะลิปอิทคือทำให้ปากทุกคนสวยมากตูนฟังนะภาพที่ออกมาเหมือนช้างมาบอกว่ามึงท้องไม่ได้แล้วโทรศัพท์นี้อยู่แล้วอยู่แล้วโอ้โหทำไมกูได้เวลาเยอะจังหวะแม่งโคตรขี้โกงอ่ะมึงว่าเหมือนปะล่ะได้ถ่ายรูปเยอะมากที่สุดแต่ว่ารูปไม่อยู่เลยไม่เป็นไรแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้ขึ้นอยู่เพราะเรา3คนเพราะเพื่อความยุติธรรมเนี่ยมันรูปที่มิกลงใน IG นี่แหละตลกนี่แหละนี่แหละนี่แหละไวรัลและเป็นความยุติธรรมเราจะให้น้องแก๊งไข่ต้มเป็นคนตัดสินแล้วอีสองคนนั้นไม่ตัดสินไม่มีอะไรที่เรียกว่ายุติธรรมเลยทำไมพี่นัทสามารถโอนเงินให้มันได้เลยตอนนี้แต่มันก็จะเข้าข้างมึงใช่เพราะมันเป็นเพื่อนสนิทหล่อนแต่แกแต่งเพลงให้มันนะแกทำให้มันปังอ่ะแต่ฉันทาปากกับทาแก้มเป็นงี้มันก็ไม่น่าเข้าข้างคือตอนนี้เราก็ไม่รู้ผลว่าเป็นยังไงแล้วผู้ชมคิดว่าแกงไข่ต้มใจใครชนะจากรูปปึกปึกปึกกลับมาแล้วว้าวยายตูนโคตรปอมอ่ะคือไม่เห็นก็รู้เลยแขกโจทย์รู้เลยเหรอเดาไว้ก่อนเออแต่ฉันชอบที่พี่นายเขาแบบว่าเอาตัวเข้าไปอยู่ในตูดช้างอ่ะชอบอันนี้ขอดูรูปหน่อยอ่ะรูปแรกค่ะของพี่นัทนิสามณีพี่ช้างเขียนว่าอะไรอ่ะตั้งท้องอุ้ยช้างตั้งท้องจริงจริงช้างตั้งท้องใช้งานคนตั้งท้องมาแล้วช้างงงมากที่ช้างไม่ติดเข็มกัดช้างไม่ใช่คุณแต่พี่นัทติดแทนคือไม่รู้ว่าตึกหรือพี่นัทที่เป็นชั้นๆมากกว่ากันโพดักค่ะต้องบอกว่าโพดักนี่โดดเด่นมากเลยลาวาคลิกคลิกลาวาลิปสีน้ำตาลช็อกโกแลตช็อกโกฟองดองสวยมากเลยนะเนี่ยคือพี่นัทหน้าเหมือนช้างรูปเนี้ยพอทาสีน้ำตาลเข้าแล้วก็เหมือนมีง่วงอ่ะเหมือนมีง่วงออกมาเลยอ่ะคุณแม่มี3รูปนะอ๋ออันนี้นางแบบเลยรูปนี้จึ้งมากไทยซุปเลยอุ๊ยไปงวงช้างเหมือนหน้าดุโหดมากเลยช้างมีการแอคติ้งการเปลี่ยนร่างสวยเลยรูปนี้รูปนี้สวยรูปนี้ขึ้นแอดได้สุวรรณภูมิได้อ่ะต่อมาต่ออ่ะต่อไปดูพี่มิกบ้างอุ๊ยคือกระเจิงกันทั้งหมดคือลบมันกระเจิงกับแม่ยายมิกเหมือนขายกันแดดแต่คือพอใส่แว่นแล้วมันดูมีความแบบอุ๊ยมันดูมีความแบบไฮแฟชั่นไฮแฟชั่นเนาะว้ายอันนี้ดูซัมเมอร์นะขายแบบว่าลิปช่วงสงกรานต์ได้มันดูเหมือนต้นมันเหมือนจะคนจะหกกระเบงจังช้าแต่คือสวยอะไรสวยมากอุ้ยรูปนี้เก๋มากรูปนี้ขึ้นแอดได้ไหมอุ้ยสีปากโดดเด่นนะคะเป็นสีอะไรนะสีแดงอุ้ยสวยมากลิปออกแดงตามแพคเกจจิ้งเลยแล้วคือลิงก์กับชุดด้วยคือชุดนี่มีความแดงใช่คือลายของพี่มันมีติดแดงมาไงรูปนี้พี่มิกชั่นมากแฟชั่นมากรูปนี้คือจะบอกว่ามันไม่รวมกันเยมิกเด่นดูไหมมันเป็นเลเยอร์แล้วช้างเป็นเลเยอร์สองแล้วตึกเป็นเลเยอร์สามพุ่งตรงเหมือนตัดแปะเนาะเหมือนกรีนสกีนอะสวยมากรูปนี้เออรูปนี้ฉันให้นะเออต่อไปคลิปนี่แหละอีกทีนึงนี่รูปนี้แหละไฮแฟชั่นมันรูปนี้เลยเหรออ่ะแต่พูดถึงว่าถ้าต่างคนอื่นไปมันดูเป็นความจริงใจมันมีความแบบฉันใช้อันนี้จ้าใช่แล้วคือแบบแล้วสีปากกับโปรดักชัดเจนชัดเจนหรือรูปนี้อาจจะมงก็เป็นไปได้เพราะมันดูจริงใจสุดอ่ะมันดูไม่แฟชั่นเกินใช่ตัวเป็นผิวสวยมากเลยอ่ะขอยัดตัวดูแกดูไม่มีคนโอ้ยรูปนี้อาจจะใช่หรือเปล่าใช่แฟชั่นมากมันดูแบบคือยายตูนเขามีความน้อยแต่มากเรียบและไม่โก้ low fashion มินป่ะทั้งหมดแล้วโอ้ยยายตูนส่งรูปมาประกวดน้อยหรือว่ารูปนี้ฉันก็ยังให้รูปนี้อยู่ถ้าว่าให้รูปนี้ก็ดูเป็นความแบบจริงใจแล้วขายถ้าเราจะขายโปรดักอะไรเนี่ยเราต้องจริงใจใช่และอันนี้ดูจริงใจแต่ว่าแบบคือดูไม่ห่วงเรื่องรอยเรื่องแบบความแบบไฟลายบนหน้าอะไรเงี้ยแล้วมันดูจริงใจแล้วรูปปากเห็นไหมแล้วฟันเนี่ยขาวส่งลิปมากใช่อ่ะล่ะตอนนี้เรามี3รูปที่ต้องตัดสินและรูปที่พวกเราเลือกแล้วก็รู้สึกว่ามันตรงกับใจแล้วตรงทาร์เก็ตใช่คนดูเห็นเก็ตซื้อเลยกดตะกร้าเลยและรูปที่ชนะก็คือรูปนี้ค่ะ
ภาคควรจะเห็นถึงความจริงใจความแบบว่าฉันใช้นะจ๊ะฉันใช้นะมันมีคำพูดออกมาจากลูกแท้ฉันใช้นะจ๊ะซื้อเถิดจ๊ะมันดีจ๊ะเนี้ยดีจ้ามันดูจริงใจมันดูไม่โกหกอ่ะอันเนี้ยใช่ไม่โกหกเราไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งด้วยการจัดโพสต์แสงสีเสียงแต่ถ้าเกิดว่าเราเลื่อนอย่างเงี้ยจะเห็นความจริงใจชัดกว่าปุ๊บนี่คือการเดินเข้ามาแล้วแบบให้โพสต์แบบจริงใจชัดเจนมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถใช้ได้กับทุกโพสต์ดักเลยนะกะทิชาวกอกหรืออะไรก็ได้ได้หมดเลยนี่สามแม่ครัวดังนั้นนะคะยินดีด้วยนะคะคุณตูนแล้วก็ลูกพี่ตูนจะได้ติดอยู่บนสายการบินทุกสายการบินใช่ค่ะดีใจด้วยค่ะพี่ตูนคือผู้ชนะหลังจากนี้เราไปดูโชว์ช้างดีกว่าค่ะเป็นการโชว์ชนช้างไม่มีพูดไปเรื่อยอีกแล้วไปเถอะปะชนช้างไปโชว์ช้างจ้ะไม่แล้วช้างที่นี่เก่งมากนะปกติที่เราไปดูจะมีวาดรูปวาดอะไรแบบที่นี่ประกอบรถถังชูแบบใหม่จริงฉลาดทำกับข้าวทำแกงเขียวหวานใช่ที่ทางรัฐบาลเขาทำรถถังทำที่นี่ช้างประกอบชูแบบบ้างวันนี้ได้ดูชงดูโชว์ได้มาแบบว่าสุรินทร์ดีกว่าใช่ดงช้างที่สุรินทร์ถึงนะสรุปสุรินทร์ถึงอยู่ถึงเลยเพราะเราได้ดูครบไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมสุรินทร์ผู้หมดไปเป็นหมื่นถูกซึ่งเป็นจุดที่น้าชอบที่สุดเพราะว่าชอบซื้อผ้าไหมอะไรอย่างเงี้ยแม่ค้าสุรินทร์เป็นคนน่ารักและเป็นกันเองมากถามได้ตอบได้อับดุลเอ๋ยอ่ะจริงเราเล่นมุกอะไรเขาก็เล่นกับเราสุดๆไม่แต่ฉันชอบของกินจริงๆฉันชอบโตเกียวมากใหญ่โอ้มากสามสิบบาทจริงฉันบอกได้เลยว่าอันนี้คือแลนด์มาร์กอีกอันนึงนะถ้าสุดต้องมาแลนด์มาร์กเลยอ่ะแบบเลิศแล้วก็ตลาดเขาจะมีเฉพาะวันเสาร์แล้วก็ช้างสมแล้วที่สุรินทร์เนี่ยเป็นจังหวัดประจำช้างเลยใช่ช้างเยอะมากไปตรงไหนก็มีช้างแล้วที่นี่เราก็อยู่ในหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกจริงแล้วใหญ่จริงที่นัดแต่ถ้าแบบฉันชอบช่วงแฟชั่นเพราะเรากลับมาแฟชั่นละเอาจริงๆที่น้อยจริงๆเลยคือแกงไข่ต้มไม่ได้มากับเราเออก็หนึ่งแกงไข่ต้มอยากเห็นอะไรบ้างเห็นภาพเออถูกน้องขวัญเพ็ญอะยกปืนสันทิปสันทิปคนละชื่อไปเลยอีนัดหน้าวันนี้ไหนกูว่ามันแก่จริงเออขนาดคนมาขอถ่ายรูปยังอ้าวเราไปเจอกันเมื่อกี้บอกไม่ใช่คนละคนอีนัดเขาจะคนออกกระแมงให้ใช่อ๋อแล้วก็แฟนคลับที่สุรินทร์หน้าเราทุกคนแบบว่าน่ารักอะตามมาให้ความต้อนรับแบบอบอุ่นมากขอบคุณนะคะเต็มเลยสวัสดีจ้าไม่แล้วเขาคิดว่าเราเป็นแก๊งพาวเวอร์พับมั้งเพราะเหลือ3คนนอร์เลนมะม่วงอาร์ตก็ได้มาแล้วเนาะสุรินทร์สัญญาตั้งแต่กลางปีที่แล้วแต่บางที่สัญญาไปหน่อยคือมาไม่ครบถือว่าคอมพลีทสำหรับสุรินทร์ใช่เป็นธรรมเนียมทุกครั้งเราต้องตั้งคำขวัญใหม่ให้กับจังหวัดนี้เรามี3คนตอนนี้อีหัววัยก็ไม่มาเรามีกัน3คนเราต้องทำให้เป็นคำขวัญแล้วไปญี่ปุ่นไม่เห็นตั้งให้เขาเลยลืมไงเพราะเราเอาเน้นแค่จังหวัดในไทยฉันเริ่มสุรินทร์แดนใหม่สวยเริ่มก็ยังไม่คล้องหรอคือกูเริ่มมันไม่มีอะไรผิดปะมันเหมือนเล่าให้ฟังอะอันไหนไหนลองยกตัวอย่างต้องอย่างเช่นแดนใหม่สวยแต่ก็สุรินทร์แดนใหม่สวยรวยเพื่อนช้างอะไรเงี้ยส
ุรินทร์แดนใหม่สวยรวยเพื่อนช้างก๊อปกูนี่ถ้าตัดต่อไม่มีท่อนนั้นก็ไม่ได้ก๊อปกูคิดเองโอเคถูกปากบ้างอยากนั่งรถแบบเงียบๆถูกปากบ้างหรอสุรินทร์น้ำอร่อยหวานเจี๊ยบเชียวเชียวเลยจบเลยหรอนี่แหละคือของขวัญของพวกเราน่ารักไหมการที่เรามาสุรินทร์ขวัญเฮียอะไรมีสามบรรทัดเลยวันนี้เราได้ทำตอนของฝากของเราแล้วกับจังหวัดสุรินทร์รอบหน้าคืออะไรพี่นัทพูดมาเลยอยากไปบ้านเกิดน้องลูกตูนโหหนูว่าเอาไปเป็นเทปแบบปิดท้ายเลยไหมเพราะมันต้องเดินทางยากมากกว่าเราอยู่ไม่ถึงเราจะพูดถึงจังหวัดต่อไปยังนี่อยากไปจังหวัดบ้านเกิดน้องลูกตูนพี่เมียไปไหนไปดูบั้งไฟพญานาคอยากดูบั้งไฟพญานาคเหมือนกันส่วนตัวแต่ว่าช่วงนี้ใกล้ซัมเมอร์แล้วหนูว่าน่าไปทะเลอีดอกเพิ่งมกราใกล้ซัมเมอร์แล้วไม่ร้อนหรอฟังนะอีกที่แต่ตัวซัมเมอร์ทุกวันอ่ะเลือกภาคก่อนอ่ะเราเลือกภาคก่อนเนาะอ่ะเหนือเชื่อไปนครพนมเหนือปะไม่เหนือเลยอีสานเจ๊พี่นัทหมุนอ่ะเดี๋ยวให้พี่นัทกดแต่พ่อหมุนโอ้ยได้แก่ลำปางเหลือเทปหน้าเราต้องมีแขกรับเชิญละเรามาอยากเป็นมิตรไงไม่มีนานละเอางี้คนที่อยู่ลำปางนะคะตอนนี้ลิสต์รายชื่อสถานที่เที่ยวมาให้เลยไม่ว่าจะไปกลางวันกลางคืนอะไรที่บาร์ฮอปปิ้งหรืออะไรบอกพวกเรามาได้เลยเราจะพร้อมไปบุกลำปางแบบเต็มที่เต็มเหนียวเลยค่ะคุณชายก็บอกว่าลำปางต้องแต่งตัวกันเดี๋ยวเราตัดชุดกันอีกนะฉันจะชอบตัดชุดแต่งเป็นม้าสิลำปางคือที่รถม้าหรอค่ะว้ายได้ไปนั่งรถม้าใช่ลำปางมีสถานที่หนึ่งฉันรู้เลยเป็นถนนที่เหมือนแคลิฟอร์เนียมากแกเคยไปแคลิฟอร์เนียยังฉันดูในรูปลาแล้วแก้วตาฮิวหวีจ๋าลาก่อนแป้นซานแป้นแป้นต้านแป้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 นปุยเสรียงเมียงปงองไปไปหลากหลายจ้าแต่ก็ไม่จบมึงจะให้กูเอาอะไรอีกมึงจะต้องการอะไรจากพวกกูให้กูพูดอยู่นั่นพี่เขาขับรถวนไปเลยวนไปเลยจะไปทำรายการบิ๊กบัตเทอร์ไปชอบดูขนาดนั้นฮะฉันอยากรู้ทำไมแม่หล่อนตั้งให้หล่อนชื่อมีความหมายว่าช้างฉันตั้งเองกรินใช่เล่ามาฉันชอบเพราะว่าช้างนี่เป็นตัวแทนของประเทศไทยฉันรักในความเป็นไทยถึงแม้จะติดสายของมะนาวฉันก็ตั้งชื่อเองว่ากรินคารินที่แปลว่าพญาช้างซึ่งวันนี้แหละฉันจะทำให้เห็นว่าพญาช้างตัวจริงเป็นยังไงเป็นยังไงหล่อนช้างออกพญาช้างเอื้อพี่นัทล่ะทำไมถึงตั้งชื่อว่านัทชัยมีที่มาว่าอะไรนัทชัยเนี่ยแปลว่านักปราชญ์ผู้มีความรู้กูก็อยากรู้เหมือนกันว่าแม่กูอยากมีความรู้เยอะเท่าไหร่คือทำไมต้องเป็นนักปราชญ์ที่มีความรู้ไม่ตั้งชื่อแบบว่าผู้งดงามเนาะผู้สบายเมื่อได้ผัวอะไรอย่างเงี้ยเออนึกออกปะมันมีแม่อยากรู้นะความหมายไทยอ่ะผู้สบายเมื่อได้ผัวผู้ที่แบบเกิดมาเพื่อแบบเป็นเซ็กซ์ทอยนี่ไหมกันที่อย่างไรของมึงแปลว่าวันเฉลิมก็วันเฉลิมฉลองปกติง่ายมากไม่มีแบบลึกลับอะไรเลยหนูขาฮะซับซ้อนมากคนก็งงกับหนูนะคะ